สวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อยใบเจ๊ปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ปานนำเสนอวุ้นกะทิใบเตยข้าวโพดทำง่ายมากเลยค่ะเพื่อนๆทำได้เยอะเลยแล้วก็ขั้นตอนไม่ซับซ้อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าทำยังไงวัตถุดิบก็มีประมาณนี้นะคะหลักๆก็จะเป็นใบน้ำใบเตยกะทิข้าวโพดหั่นแล้วนะคะแล้วก็น้ำตาลผงวุ้นเกลือขั้นตอนแรกเราจะเอาน้ำใส่ในผงวุ้นก่อนเลยนะคะให้ผงวุ้นมันละลายเอาใส่น้ำเล็กน้อยนะคะแล้วก็เอาผงวุ้นมาละลายน้ำก่อนตั้งน้ำเปล่าในหม้อนะคะใส่ผงวุ้นลงไปเลยด้วยน้ำใบเตยกะทิข้าวโพดคนให้ทุกอย่างเข้ากันเริ่มเดือดแล้วใส่น้ำตาลนะคะตามด้วยเกลือใส่น้ำตาลเกลือละลายแล้วแล้วก็เริ่มร้อนแล้วก็ปิดนะคะไม่ต้องรอเดือดเดี๋ยวน้ำกะทิจะแตกมันนะคะเอามาเทใส่ถาดนะคะหรือว่าจะเทใส่พิมพ์อะไรก็ได้นะคะพอดีแม่ครัวทำแบบง่ายเลยใส่ถาดรอให้เย็นนะคะอันนี้วุ้นก็เซ็ตตัวดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะหั่นออกมาเป็นชิ้นๆเลยทำเสร็จแล้วก็ขอชิมหน่อยนะคะหน้าตาดีมากหอมกะทิใบเตยแล้วก็มีเนื้อข้าวโพดให้ทานด้วยค่ะอร่อยกรุบกรุบครัวอร่อยบายเจ๊ปานฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ